สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าหน่วยงานการจัดการเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งว่อหลงมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรายงานว่ากล้องอินฟราเรดของเขตอนุรักษ์สามารถบันทึกคลิปวิดีโอแพนด้ายักษ์ขนสีขาวล้วนเข้าหาแม่ลูกแพนด้ายักษ์คู่หนึ่งคลิปวิดีโอที่บันทึกได้เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เปิดเผยภาพแพนด้ายักษ์ขนสีขาวล้วนเดินตรงเข้าหาแม่ลูกแพนด้ายักษ์ที่กำลังพักผ่อนอยู่ในโพรงต้นไม้และส่งสัญญาณการสร้างปฏิสัมพันธ์ทว่าแม่แพนด้ายักษ์ไม่ได้ออกมาจากโพรงต้นไม้และรักษาท่าทีสงบนิ่งหลังจากแม่ลูกแพนด้ายักษ์คู่ดังกล่าวออกจากโพรงต้นไม้แล้วแพนด้ายักษ์ขนสีขาวล้วนได้กลับมายังโพรงต้นไม้อีกครั้งและใช้จมูกดมกลิ่นทั่วบริเวณที่แม่แพนด้ายักษ์เคยอาศัยอยู่ลูกแพนด้ายักษ์ในคลิปวิดีโออายุราว 1-2 ปีส่วนแพนด้ายักษ์ขนสีขาวล้วนมีขนาดลำตัวเกือบเท่าแพนด้ายักษ์โตเต็มวัยช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แพนด้ายักษ์ป่าในว่อหลงเข้าสู่ฤดูติดสัตว์ซึ่งเป็นช่วงที่แพนด้ายักษ์เพศเมียพร้อมลูกอาจดุร้ายมากหากมีแพนด้ายักษ์ตัวเต็มวัยเข้าหาหรือรุกล้ำแพนด้ายักษ์เพศเมียตัวนี้มีท่าทีสงบนิ่งอย่างมากจนดูไม่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติทั่วไปทำให้มีความเป็นไปได้ประการหนึ่งว่าแพนด้ายักษ์เพศเมียเป็นแม่ของแพนด้ายักษ์ขนสีขาวล้วนตัวนี้ด้วยหน่วยงานการจัดการเขตอนุรักษ์ระบุว่ามีคลิปวิดีโออีก15คลิปซึ่งบันทึกวิถีการสัญจรที่ซ้อนทับกันของแพนด้ายักษ์ทั้ง3ตัวในช่วงเวลาอันสั้นอันหนึ่งกล้องอินฟราเรดของเขตอนุรักษ์เคยบันทึกภาพแพนด้ายักษ์ขนสีขาวล้วนอันมีเอกลักษณ์แบบนี้บนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลราว 2,000 เมตรเมื่อเดือนเมษายน 2019แพนด้ายักษ์ขนสีขาวล้วนนี้ที่ไม่มีจุดตามร่างกายและตาสีแดงจัดเป็นแพนด้ายักษ์เผือกซึ่งคาดว่าเป็นแพนด้ายักษ์เผือกเพียงตัวเดียวบนโลกและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ